ชกไม่มีมุมการรุกไล่จากเพื่อไทยให้ประยุทธ์พ้นบ้านหลวงวันเวลาของขั้นตอนการตั้งประธานสภาต่อด้วยการตั้งนายกรัฐมนตรีและการตั้งรัฐบาลเริ่มกระชันเข้ามาทุกทีเราจึงเริ่มเห็นความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการทยอยขนข้าวของออกจากห้องทำงานทำเนียบรัฐบาลแล้วเพราะต้องยอมรับความเป็นจริงความจริงที่ว่าหมดเวลาแล้วยากจะกลับมาได้อีกแล้วขณะเดียวกันมีคำถามจากพรรคเพื่อไทยที่เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ออกจากบ้านพักในกรมทหารราบที่หนึ่งด้วยหลังพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นบ้านหลวงเป็นเงินภาษีของประชาชนไม่เท่านั้นนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยได้ออกมากระทุ้งซ้ำในประเด็นบ้านพักของพลเอกประยุทธ์โดยชี้ว่าเมื่อพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วโดยวุฒิภาวะควรแสดงสปิริตว่าไม่ควรอยู่ในบ้านพักหลวงเพราะหากจะอ้างความเป็นอดีตผบ.ทบ.ที่ระเบียบกองทัพเขาต้องดูแลก็ต้องไปดูว่ามีอดีตผบ.เกษียณอายุมีหลายคนต้องมาอยู่เหมือนกันหมดหรือเท่ากับว่าคนของเพื่อไทยยังรุกต่อไม่แค่ขนของออกจากทำเนียบแต่ควรต้องออกจากบ้านพักหลวงด้วยส่วนพลเอกประยุทธ์นั้นยืนยันว่าจะยังอยู่ในบ้านพักกรมทหารราบที่หนึ่งต่อไปเป็นไปตามกฎระเบียบของกองทัพซึ่งต้องดูแลผู้บังคับบัญชาถ้าไม่อยากให้ตนเองอยู่ก็ต้องไปแก้กฎกระทรวงแก้ระเบียบกองทัพแถมบอกด้วยว่าที่ต้องอยู่บ้านพักทหารเพราะคำนึงถึงความปลอดภัยเข้าใจไหมเล่าบ้านผมก็มีแต่มันไม่ปลอดภัยแต่ก็พยายามอธิบายด้วยว่าเป็นหลักเรื่องความปลอดภัยตามหลักสากลไม่ได้หมายความว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัยอะไรทำนองนั้นแต่เอาเข้าจริงๆคำพูดเรื่องความปลอดภัยสะท้อนความรู้สึกบางประการของพลเอกประยุทธ์ได้ดีทีเดียวเพราะ9ปีของการครองอำนาจการเมืองนั้นไม่ธรรมดาเลยเริ่มต้นจากการเคลื่อนรถถังเข้ายึดอำนาจล้มรัฐบาลประชาธิปไตยแถมมีร่องรอยว่าร่วมสมคบคิดกับแกนนำม็อบที่ทำทุกอย่างเพื่อให้บ้านเมืองเข้าทางตันจึงทำให้เป็นคู่กรณีกับฝ่ายประชาธิปไตยไปในทันทีจากนั้นเป็นรัฐบาลทหารครองอำนาจถึง5ปีก่อนจะเปิดให้มีเลือกตั้งในปี2562แต่ก็เป็นผลการเลือกตั้งที่ขัดสายตาคนดูเพราะอาศัยกติการัฐธรรมนูญที่ให้250สว.มาช่วยโหวตให้ตลอด9ปีของพลเอกประยุทธ์ได้พักอาศัยอยู่ในบ้านพักกรมทหารราบที่1โดยตลอดในท่ามกลางปัญหาการใช้อำนาจปะทะกับม็อบคนรุ่นใหม่ต่อเนื่องยาวนานคงจำกันได้ 2-3 ปีที่ผ่านมามีม็อบที่แยกดินแดงทุกวันม็อบที่ต้องการไปถึงหน้ากรมทหารซึ่งเป็นบ้านพักของพลเอกประยุทธ์แต่โดนสกัดกั้นอย่างหนักตั้งตู้คอนเทนเนอร์ขวางกั้นราวกำแพงกลางถนนพลเอกประยุทธ์อาจจะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยถ้าต้องย้ายบ้านออกจากกรมทหารเช่นนี้กระมังวงตาวันเห็นรูปคู่ต่ายเจอแอปบอกไม่มีอะไรอีกฝั่งตอบกลับช็อตฟิลมดดำกรี๊ดลั่นมือถือต่ายรูปใครรู้สึกยังไงเห็นรูปกับทีมอดีตสามีต่ายเจอแอปบอกไม่มีอะไรนะอีกฝั่งตอบกลับช็อตฟิลมากมดดำกรี๊ดลั่นเปิดมือถือต่ายเห็นรูปใครแห่มาส่องทั้งรายการต่ายชุติมาเปิดใจในรายการคุยแหลกแดกดึกกับมดดำคชาภาอีกหนึ่งสายมูเตลูอย่างสาวต่ายขอเปิดให้ดูดวงกับอาจารย์อุ๋ยบอกตอนนี้ไม่มีแฟนข้ามไปเลยถามว่าจะได้แต่งงานตอนไหนเปิดไพ่ออกมามดดำทายเลยว่าแกจะไม่ได้แต่งงานอีกแล้วแม้มีความรักแกก็มีความทุกข์อาจารย์อุ๋ยคอนเฟิร์มมดดำดูไพ่เป็นจริงๆมดดำยังบอกอีกว่าที่สำคัญเนื้อคู่ที่อายุมากกว่าหมายถึงความรักเก่าจบไปแล้วหรือเปล่าแต่มันขึ้นคิงสองใบได้ยังไงคือความรักไม่ดีไพ่โคตรแม่นเลยถามว่าแฟนเด็กที่เขาเมาส์มอยกันต่ายตอบว่าไม่มีก่อนจะเปิดไพ่
มดดำช่วยถามว่าถ้ามีแฟนใหม่แล้วดีให้ไพ่ออกมามดดำเห็นไพ่แล้วบอกว่าตายไพ่ดีมากไพ่การเงินดีมากขึ้นมาด้วยแจ็คแฟนฉันถามบ้างว่ามีข่าวผู้ชายเปย์บ้าน40ล้านจริงไหมมดดำตอบแทนขึ้นมาว่าก็มันไม่เอาผู้ชายซื้อบ้านให้หลังละ40ล้านมันไม่เอาผู้ชายจีบมันเยอะแยะด้านตายรีบชี้แจงไม่จริงนะคะเดี๋ยวจะขายไม่ออกอาจารย์อุ๋ยบอกว่าไพ่ดีตายถามว่าสรุปจะมีแฟนหรือจะมีไหมโดยมดดำบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาอาจารย์อุ๋ยบอกว่ามีเงินก่อนจะมานั่งเปิดใจถามมุมมองความรักเปลี่ยนไหมตายตอบว่าก็ไม่เปลี่ยนก็คลั่งรักเหมือนเดิมใช้พลังความรักในการขับเคลื่อนชีวิตให้เลือกก็เลือกความรักก่อนไม่เลือกเงินหรืออะไรเลยคนลุ้นคืนดีแฟนเก่าตายตอบย้ำเหมือนทุกครั้งว่าตอนนี้เป็นพ่อแม่ของน้องแฮปปี้ทั้งคู่คนลุ้นให้ไปทริปต่างจังหวัดด้วยกันก็ยังยุ่งกันอยากเห็นเขาเป็นนายกรัฐมนตรีไหมอยากเห็นประเทศเจริญก้าวหน้าถามว่าเห็นรูปที่เขาถ่ายกับคุณแอฟรู้สึกยังไงตายตอบว่าไม่รู้สึกนี่ก็คุยกับคุณแอฟมดดำเขาเป็นเพื่อนแอปเป็นเพื่อนกันเขาก็บอกอย่าคิดมากนะเราก็บอกไม่ได้คิดอะไรเลยมดดำเด็กน้อยสองคนเกิดก็ไปเล่นบ้านสงกรานต์เนาะใช่ค่ะมดดำที่เขาใหญ่แล้วก็มาที่บ้านมดดำเขาสนิทกันอยู่แล้วบ้านอยู่ติดกันถามว่าคิดจะมีแฟนใหม่ไหมตายตอบว่าก็ไม่ปิดกั้นปล่อยตามความรู้สึกเราไม่ต้องเกี่ยวว่าเด็กหรือผู้ใหญ่แต่ต้องเจอแล้วใช่น้ำเพชรมิสแกรนถามบ้างหนูด้อมที่ตายที่ทิมไม่รีเทิร์นจริงๆเหรอเคมีที่เข้ากันแล้วรู้ได้ยังไงว่าเคมีกับคนอื่นไม่ดีคือฮากันเลยทีเดียวเสียดายไหมตอนนี้มีแต่คนกรีดเขาหมดตายยอมรับว่าดีก็ให้เขาเป็นขวัญใจประชาชนไปเสียดายไหมไม่ได้เสียดายหรอกก็มีช่วงหนึ่งดีๆในชีวิตด้วยกันใช่มันเป็นเรื่องราวในอดีตปัจจุบันก็ปวดหัวจะเอาเรื่องอดีตมาปวดหัวด้วยไม่ไหวถ้าเราเจอคนที่ใช่ใจจะบอกว่าเออคนนี้แหละจะไม่ไปถามเขาด้วยประวัติเป็นยังไงทำอะไรมาใช่ก็ใช่เลยหนึ่งวินาทีแรกใช่ไหมมีอาจารย์แนะนำอยากมีความรักที่ดีให้ไปวัดหลีตี้เหมียวอยู่แถวเยาวราชไปขอว่าเหนื่อยแล้วอยากเจอความรักดีๆขอเจอความรักดีๆ3วันเห็นผลเลย3วันเลยมดดำลั่นได้เด็กอายุน้อยกว่านาง12ปีมาจีบตายอายุ22แถมโชว์รูปมดดำเห็นแล้วตาโตไปวัดนี้4ครั้งมดดำฉันซื้อดีลพาไปวัดนี้เลยขณะที่แจ็คนั่งมองรูปผู้ชายคนนั้นแล้วชมโคตรหล่อมดดำลั่นฝันสลายที่คนในติ๊กต็อกอยากให้แกกลับไปคืนดีกับแอปโทรศัพท์มาขณะที่ตายเล่าอีกว่าก็เจอกันที่งานมดดำแอปบอกเธอว่าอะไรนะไม่มีอะไรนะกลัวเข้าใจผิดก็เลยบอกว่าไม่ได้คิดอะไรเลยมดดำถึงกับฮาบอกว่าแอปเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกทุกคนในโลกนี้วันเกิดก็ส่งของขวัญมาแอปเป็นคนแคร์เพื่อนทุกคนแสดงว่านางแคร์เธอมากนางกลัวเธอคิดเยอะตายใช่เราก็งงว่าเรื่องอะไรก็บอกไม่ได้คิดอะไรมดดำถามย้ำในใจก็ไม่ได้คิดอะไรตายยืนยันว่าไม่ได้คิดตามสบายขณะที่แจ็คยังนั่งดูรูปผู้ชายชี้ชวนมดดำมาดูแล้วแซวว่าปากหน้าดูดมากเลยก่อนตายจะเปิดอีกช็อตของชายหนุ่มให้ดูมดดำถึงกับร้องกรี๊ดลั่นบอกว่าหล่อแบบวัวตายควายล้มแถมบอกด้วยว่ากูรู้จักตายลั่นโอ้ยดีเลยก่อนจะแห่มาขอดูกันทั้งรายการทั้งอาจารย์อุ๋ยเอแคลน้ำเพชรแถมอ้าปากค้างโดยในรายการเตรียมไว้ว่าตายจะมาทำสปาเกตตี้โดยต่ายชี้ไปที่มดดำบอกว่าจะชงทำให้ทีมก็เลยบอกอย่าพูดเลยเพราะแฟนทุกคนก็ได้กินมดดำฮาลั่นว่ามันบอกกับข้าวไม่ต้องบอกว่าทำให้ทีมคนเดียวหรอกผู้ชายทุกคนมันก็ทำเมนูนี้ให้กิน
ก่อนมดดำจะตะโกนลั่นแล้วกูจะเอาไปออกอากาศยังไงตายนี่แหละคือตัวตนตายไม่มีแอปมันถามพี่ถ้าจะทำกับข้าวเมนูที่เคยทำให้ทีมกินรายการสไตล์เขาจะคิดแบบนี้ตายไม่ได้เพราะทุกคนนั่งดูแล้วเอ้ากูก็เคยกินมดดำถึงกับถามว่าหมดคำถามไหมกับแม่นี่เป็นคนเดียวที่ไม่กล้าเอาออกรายการสดหลังๆกูทัวร์ลงบ่อยๆกูก็ไม่กล้ากูก็ไม่ไหวมันตรงซะอย่างนี้ TikTok บอกเห็นตาต่ายละห้อยเวลาเจอทีมละห้อยไหมต่ายถึงกับลั่นละห้อยเหรอคำตาโตคำเอาฮาลั่นรายการ